This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเกิดจากการได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันใช่ไหมเขาก็อาจจะมีเหนื่อยล้าไม่มีแรงอ่อนเพลียกว่าคนทั่วไปนะคะก็จะขาดพลังงานแล้วก็สารอาหารในระยะยาวค่ะอาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยอื่นๆเช่นโรคเลือดจางทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคนผอมๆเนี่ยอาจจะป่วยง่ายฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามกันได้สาระดีๆมาฝากกันอย่างวันนี้คนผอมกินอย่างไรก็ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอันนี้เป็นประโยคที่เคยได้ยินมานานแล้วตอนนี้คือไม่ผอมแล้วไงเขาก็จะบอกว่าดีจังเลยอ่ะผอมมากินอะไรก็ได้ไม่กินไปก็ไม่อ้วนอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ใครทางแบบนี้ไม่ได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้กินอะไรก็อ้วนง่ายมากใช่มันไม่ผอมเหมือนตามวัยตามวัยตามวัยแต่ว่าท่านผู้ฟังมีคนรอบข้างไหมยังมีคนรอบข้างไม่พูดถึงตัวเองแล้วแหละเออคนรอบข้างเนี่ยทั้งเพื่อนคนในครอบครัวเนี่ยผอมมากผอมมากแล้วเขายังบอกว่าอุ๊ยเขากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมีนะเออกินแบบไม่เลือกเลยกินทั้งหมูกระทะบุฟเฟ่ก็ไปกินบ่อยกินพวกจังฟู้ดอะไรทั้งหลายน่าอิจฉาเอออิจฉาไหมอ่ะเออเขากินได้ทุกอย่างเลยเออเราก็อยากมีหุ่นดีนะกินเยอะเท่าไหร่เนื้อน้ำหนักก็เท่าเดิมเฮ้ยดีเปล่าเดี๋ยวประโยคพวกเนี้ยเราอ่ะเคยถูกเราก็ตอนนี้เราก็พูดกับหลานสาวผอมเหมือนเราสมัยก่อนเลยเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละกินอะไรก็ไม่อ้วนนี่ดูสภาพตอนนี้แล้วกันใช่ต้องระวังเราก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ากินเท่าไหร่ไม่อ้วนเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุเนาะแล้วก็มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้รูปร่างเนี่ยดูจะมีเนื้อมีหนังมากขึ้นแล้วแต่นะถ้าบางคนเขายังพอใจอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคะน้องลีไม่ต้องไปยุ่งกับหลานนะคะอย่าไปยุ่งกับหลานใช่ไหมเออถ้าเขาเพราะว่าสาวๆสมัยเนี้ยเขานิยมอะไรหุ่นที่ผอมเพรียวมากมากจริงๆนะเราอย่าไปยุ่งกับเขาว่าเขาผอมมากเออตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ว่ากินเท่าไหร่ไม่อ้วนนะมันคนละอันเนี่ยนะบางคนเขากินน้อยเขาไม่ได้เขากินเยอะแล้วผอมนะเขากินน้อยเลือกกินหรือว่ากินแต่ของชอบจริงๆจึงจะยอมกินอะไรแบบนี้เขาก็ผอมของเขาอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ครั้งเนี้ยก็มีบางคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าเอ๊ใช้มาตรฐานใดนะกำหนดค่าอ้วนผอมนี่ต้องดีว่าไงนี่เตรียมเลยค่า BMI ดัชนีมวลกายเราก็พูดกันหลายหนละดัชนีมวลกายแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังเอาน้ำหนักตัวนะอุ้ยตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยสมมติน้ำหนักเท่าไหร่60เหรอเป็นกิโลนะน้ำหนักเป็นกิโล หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสมมติว่าเราสูง160เซนเป็นเมตรก็ 1.6 มายกกำลัง2ใช่ไหมคูณกันได้เท่าไหร่ 1.6 คูณ 1.6 เอาไปหาน้ำหนักตัวเมื่อตะกี้60อ๋อคือเอา1ส่วนสูงเรา 1.6 คูณ 1.6 เหรอใช่น้ำหนักตัวเป็นเมตรคูณยกกำลัง2ก็คือคูณ2นั่นแหละมันไม่ใช่คูณ2 1.6 คูณ 1.6 1.6 คูณ 1.6 อ่ะคำนวณไปด้วยเลยเนี่ยหารเท่ากับหารตัวน้ำหนักเป็นกิโลเมื่อกี้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า 18.5 ถือว่าผอมนะจ๊ะอ้าวตีไปน้องลีได้เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะน้องลีได้เท่าไหร่ลองคิดเมื่อกี้สมมุติว่าหนักเท่านี้แล้วกันเพราะตอนนี้จะไม่ได้ชั่งเลยเพราะถ้าชั่งก็กลัวจะตกใจหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ใส่เครื่องคิดเลขไปเราไม่ใช่คนผอมอีกต่อไปแล้วเอาได้เท่าไหร่บอกมาเราก็ไม่ใช่คนผอมอีกต่อไปแล้วคนผอมอะไรนะต่ำกว่า 18.5 หรอคะใช่ค่ะจัดว่าเป็นคนผอมเราเป็นคนกำลังดีแน่ใจได้เท่าไหร่
ต้องหีได้เท่าไหร่ต้องบอกตรงนี้ด้วยเหรอ BMI ได้เท่าไหร่ไม่เพราะว่าไม่รู้น้ำหนักตัวเองไงดูสิท่านผู้ฟังดูนะคนเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ยอมรับความจริงน้ำหนักก็บอกว่าไม่ได้ช่างเลยมาไม่เยอะอ่าไม่รู้แหละนะคือน้องลีเขาปิดบังก็ช่างเขาอันนี้คนที่น้อยกว่า 18.5 ถือว่าเป็นคนผอมแล้วฉะนี้ท่านผู้ฟังก็ดูเอาอยากจะลดเอ้ยไม่ใช่อยากจะเพิ่มน้ำหนักหรืออยากจะไม่เพิ่มน้ำหนักก็แล้วแต่นะคะค่ะอ้าวแล้วเพราะว่ามันน่ากังวลยังไงคือมันไม่น่ากังวลดีมันไม่อ้วนน่ะบางคนเนี่ยคือคนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยจะเกิดจากการได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันใช่ไหมเขาก็อาจจะมีเหนื่อยล้าไม่มีแรงอ่อนเพลียกว่าคนทั่วไปนะคะก็จะขาดพลังงานแล้วก็สารอาหารในระยะยาวค่ะอาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยอื่นๆเช่นโรคเลือดจางทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะแล้วก็ป่วยง่ายนะคนผอมๆเนี่ยอาจจะป่วยง่ายโรคกระดูกพรุนเนื่องจากขาดวิตามินดีแคลเซียมเพราะว่าทานน้อยไงขาดวิตามินดีแคลเซียมแล้วก็สารอาหารอื่นที่จำเป็นนะทำให้กระดูกบางนะอาจจะหักง่ายนะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพทางเพศเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติมีลูกยากอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้การกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาแต่คือบางคนผอมมากๆแล้วก็คือดูไม่สดใสอ่ะคือโทรมหรืออาจจะดูแบบรู้สึกแบบดูเหมือนคนขี้โรคเพิ่มขึ้นวันนี้อีกหน่อยดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะบางคนคือผอมแล้วมันดูไม่โอเคเลยก็มีไม่โอเคแต่เราอย่าไปบอกนะจะเป็นแบบนี้จะโดนโชกกลับมาใช่นะคะเขาอาจจะชอบแบบนั้นของเขาก็ได้นะถูกเพียงแต่ว่าถ้าคนอื่นที่มองเข้าไปอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงนะเพิ่มน้ำหนักหน่อยน่าจะดีกว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะคะค่ะแต่ว่าการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างที่พบบ่อยก็คือพันธุกรรมนะเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องไปดูเหอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยผอมทั้งนั้นเลยนะคะพวกนี้จะมีพวกนี้อ่ะเขาจะมีระบบเผาผลาญที่ทำงานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ถือว่าโชคดีใช่นะมียีนที่กระตุ้นการทำงานของเมตาบอลิซึมซึ่งพวกนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็ผอมเขาอย่างนั้นแหละค่ะค่ะต่อไประบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นของเขานะคะก็คือพวกนี้เนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะระบบร่างกายทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการย่อยการดูดซึมสารอาหารการนำพลังงานไปใช้ซึ่งปัจจัยบางอย่างส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้เช่นขนาดและโครงสร้างของร่างกายปริมาณกล้ามเนื้อส่วนสูงเพศแล้วก็อายุอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าแล้วก็คนอายุน้อยเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะดีกว่าคนมีอายุค่ะใช่ไหมอันนี้คือระบบเผาผลาญเขาดีส่วนรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเช่นรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะต้องใช้มีพลังงานปริมาณมากอยู่เสมอนะคะทำให้พลังงานที่กินเข้าไปอ่ะไม่เพียงพอนะเนื่องจากใช้แรงทำงานเยอะแล้วก็คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำใช่ใช่ใช่ต่อไปพวกที่โหมออกกำลังกายมากเกินไปค่ะอันนี้ไม่ได้จากโรคนะการออกกำลังกายเนี่ยแต่พอดีก็มีประโยชน์หรอกแต่ว่าถ้าหักโหมมากเกินไปเนี่ยจนร่างกายรับไม่ไหวเนี่ยระบบเผาผลาญนี่ก็จะรวนเราเคยพูดละนะคะอาการเสพติดการออกกำลังกายอย่างมากเนี่ยเรียกว่าว่างเมื่อไหร่ต้องได้เหงื่อตลอดเวลาเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะคะจะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็บางคนก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแม้จะเป็นการออกกำลังกายก็เถอะแต่เกินไปมากเกินไปต่อไปการลดน้ำหนักแบบผิดๆเนี่ยทำให้ขาดสารอาหารนะเน้นกินอาหารแต่ประเภทผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่ไม่กินแป้งหรือเนื้อสัตว์ตามสัดส่วนที่ร่างกายควรจะได้รับนะทำให้ไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเหมาะสมก็จะขาดสารอาหารที่จำเป็นได้อันนี้ก็ที่เราพูดไป4อย่างนี้คือไม่ได้เป็นโรคค่ะ
นะแต่เนี่ยพันธุกรรมทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนได้การแต่ถ้าเกิดว่ามันแสดงว่ามันมีที่กินเท่าไหร่ไม่อ้วนจากโรคก็มีใช่ทีนี้โรคที่ทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะนะคะก็คือกลุ่มของต่อมไร้ท่อปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะค่ะโรคเรื้อรังอื่นๆ oh. อะไรพวกนี้อย่างโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดก็คือต่อมไทรอยเป็นพิษไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยชนิดผอมเนี่ยเป็นเพราะว่าต่อมไทรอยเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินออกมามากเกินไปนะคะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานหนักเลยนะฮอร์โมนตัวเนี้ยก็จะประสบกับปัญหากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนน้ำหนักขึ้นยากหรือน้ำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุอุ๊ยอาการอื่นๆที่พบร่วมกับไทรอยด์เป็นพิษนะก็หิวบ่อยกินจุนะหงุดหงิดเหงื่อออกง่ายมือสั่นวิตกกังวลประจำเดือนมาไม่ปกตินะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นไม่ปกติต้องอันนี้ต้องพบแพทย์อืมค่ะไทรอยด์เป็นพิษเคยได้ยินแต่ไทรอยด์ชนิดอ้วนทางนั้นไฮโปไทรอยด์อันนี้ไฮเปอร์ไทรอยค่ะอ๋อแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นหรือเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไทรอยหรือเปล่าก็ไม่รู้พบบ่อยนะพบไม่ฮะไทรอยเป็นพิษเนี่ยต่อไปก็กลุ่มของโรคเบาหวานพวกนี้บางคนก็มาด้วยอู้เบาหวานบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะไม่แน่นะบางคนเนี่ยโรคเบาหวานนี่กินได้มากนะแต่น้ำหนักไม่เพิ่มนะแถมน้ำหนักตัวยังลดลงอย่างรวดเร็วค่ะนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยระดับอินซูลินในเลือดสูงเนี่ยพอได้รับน้ำตาลเข้าไปเนี่ยก็ขับออกทางปัสสาวะพวกนี้จะปัสสาวะเยอะไตก็ทำงานหนักก็จะมีกระบวนการเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นไปด้วยค่ะนะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะก็จะไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานค่ะค่ะอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มของเขาเรียกชีแฮนซินโดรมนะเกิดจากพวกที่คลอดบุตรแล้วมีการตกเลือดพอตกเลือดเนี่ยทำให้เลือดไปเลี้ยงต่อมใต้สมองไม่พอค่ะคุณผู้ฟังนึกตามนะเนื้อบริเวณต่อมใต้สมองตายถาวรเนี่ยจะทำให้หลั่งฮอร์โมนไปควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยน้อยลงไม่มีทำให้เกิดอ่อนเพลียคิดช้าร่างกายสู้ผอมค่ะแต่เดี๋ยวนี้เจอไม่ค่อยเยอะละเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งหลังคลอดมาแล้วก็มีผอมแห้งกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยอาจจะต้องสงสัยโรคนี้เหมือนกันไม่ค่อยเห็นจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอน้อยจะตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้การคลอดเราวิวัฒนาการได้ดีใช่ไหมการตกเลือดหลังคลอดเนี่ยพบได้น้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบไม่เหมือนเมื่อก่อนต่อไปอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของลำไส้ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เช่นอะไรโอ้พยาธิแต่พยาธิเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่เจอบ่อยพยาธิกับอะไรยิ้มอะไรพยาธิแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังเช่น irritable bowel disease ที่เราเคยพูดไปแล้วลำไส้อักเสบเรื้อรังก็จะถ่ายบ่อยกินปุ๊บถ่ายปั๊บนะถ่ายบ่อยก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารบางคนถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้ที่เมื่อกี้ขำคือเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผอมไงค่ะมีแต่คนบอกไปถ่ายพยาธิบ้างเถอะใช่กินอะไรไปก็โดนพยาธิดูดไปหมดแย่งอาหารไปหมดอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนั้นคือสาเหตุของว่ากินเท่าไหร่ไม่อ้วนซึ่งจริงๆยาถ่ายพยาธินี่ไปซื้อถ้าก็ไม่ได้แนะนำหรอกนะแต่ว่าซื้อง่ายแต่ตามร้านยาเนี่ยจะปรึกษาเภสัชเพราะว่ายาถ่ายพยาธิเนี่ยมันค่อนข้างครอบคลุมอ่ะตัวนึงเนี่ยมันถ่ายได้ตั้งหลายพยาธิแน่ค่ะก็อาจจะลองซื้อมาทานดูก่อน อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วมีพยาธิหรือไม่ให้หันกลับไปดูใช่ไหมแล้วแต่มันกระดึบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปหาคุณหมอสงสัยโรคนี้ก็คุณหมอก็ต้องสั่งตรวจอุจจาระก็ต้องเอาอุจจาระไปให้ห้องแลบที่โรงพยาบาลตรวจว่ามันมีพยาธิชนิดไหนอะไรบางทีมันก็ไอยาตัวเดียวกันนั่นแหละก็เหมือนที่เราตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะที่แบบว่ามีตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรแบบเนี้ยอุจจาระเราอะที่เวลาผลออกมาเขาก็จะดูว่ามันมีสีอ่อนไหมมีเลือดปนไหมมันแข็งหรือมันอ่อนหรือมันอะไรอย่างงี้ใช่แต่ส่วนใหญ่บางทีเราไม่ค่อยยอมตรวจไงไอ้ตรวจอุจจาระนี่อาจจะเป็นอะไรที่เรา
ไม่ไปส่งอ่ะคือควบคุมยากอ่ะปัสสาวะนี่ยังโอเคใช่ไหม ก็ให้กระป๋องมาก็ไปปัสสาวะแต่อุจจาระเนี่ยบางทีมันใช่ไหมบางคนยิ่ง 2-3 วันทีจะเอาตรงไหนไปให้ตรวจล่ะยืมก็เลยไม่ได้ส่งยืมของเพื่อนก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ค่ะไม่ดีค่ะ ไม่ ต้องค่ะแต่พอเวลาตรวจทีไรนะคือมันจะปวดท้องก่อนที่จะต้องส่งอ่ะมันหลายวันอ่ะเราก็ไม่รู้จะเก็บรักษายังไงให้แบบไปถึงวันที่ส่งตรวจเราก็ใช่เพราะนั้นค่อนข้างส่งยากอุจจาระต่อไปอีกกลุ่มนึงกลุ่มต่อมไร้ท่อกลุ่มลำไส้แล้วก็โรคเรื้อรังเช่นพวกเป็นวัณโรคเนี่ยอาจจะมีผอมกินเท่าไหร่ไม่อ้วนอาจจะมีไอเป็นเลือดอะไรพวกนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็ผู้ป่วยมะเร็งไม่ก็มะเร็งหลายมะเร็งเลยมะเร็งไม่ว่าอวัยวะไหนก็อาจจะทำให้มีผอมกินเท่าไหร่ไม่อ้วนเออแต่คือบางคนก็ผอมเกินคือจะไม่ได้ด้วยโรคด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะกินน้อยเลือกอันนั้นอีกกลุ่มนึงไม่ใช่กินเท่าไหร่ไม่อ้วนอันนั้นก็เลือกเกินใช่ใช่เอาเป็นว่าคือส่วนสูงต้องสัมพันธ์ค่าดัชนีมวลการที่คุณหมอบอกตอนต้นน่ะเอามาคำนวณน่ะเอาไงให้มันไม่ผอมเกินไปค่ะเออเอาให้แบบมีสุขภาพดีด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อ้วนด้วยแล้วก็ไม่ได้ผอมเกินไปด้วยคือแบบขีดมันอยู่ตรงกลางอ่ะเออแบบนั้นเนี่ยเราเพิ่มน้ำหนักตัวยังไงให้มันเหมาะสมดีกว่าค่ะก่อนอื่น น้องลีต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายก่อนน้ำหนักตัวที่ต้องการน้องลีเท่าไหร่ หัวเราะตอนนี้ไม่ต้องการเลยน้องลีก็ต้องการต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะ อายุส่วนสูงและเพศ อายุนี่ขึ้นนะอายุส่วนสูงเพศเพราะว่ามันเข้าไปเลยปัจจุบันจะมีเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่สามารถคำนวณน้ำหนักตัวที่เหมาะสมก่อนพลังงานที่ควรได้รับต่อวันด้วยนะคะข้อมูลพวกนี้จะช่วยทำให้การวางแผนเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อทราบน้ำหนักเป้าหมายแล้วนะแล้วพลังงานต่อวันที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปเนี่ยก็กินอาหารให้มากขึ้นนะแล้วก็กินอาหารให้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ควรได้รับต่อวันเพราะเราผอมอยู่ถูกไหมกินให้มันมากกว่าที่ควรจะได้รับต่อวันเพื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จดบันทึกพัฒนาการน้ำหนักตัวด้วยต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็หาแรงจูงใจ เหมือนกับคนอ้วนที่ต้องการลดน้ำหนักเลยเนาะเออแต่จริงๆนี่คุณหมอบอกไปนี่ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเขามีให้คำนวณให้เลยนะแบบว่าเราใส่กรอกตัวเลขลงไปอ่ะค่ะเราก็จะมีค่า BMI ของเราขึ้นมาเลยค่ะเราก็จะบอกผลทดสอบว่าเราเนี่ยผอมเกินไปหรือเปล่ากำลังเริ่มอ้วนออกกำลังกายไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยหรือคุณอ้วนเกินไปเขาก็จะมีระดับมาให้เลยนะอันนั้นคือ BMI นะน้องลี BMI ก็ BMI อย่างหนึ่งนะคราวนี้ถ้าน้ำหนักตัวที่เหมาะสมมันก็จะมีไปอีกสูตรไปอีกอันหนึ่งนะมีสูตรหนึ่งใช่ไหมใช่มันไปตามอายุอะไรนะมันต้องเข้าแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งเป็นแอปเลยแต่ BMI เนี่ยคร่าวๆก่อนว่าน้ำหนักคุณเกินป่ะไม่ยอมบอกไงน้องลีไม่บอกอ่ะไม่บอกเดี๋ยวนะแอปนี้ใช่ไหมแอปในโอ้มันมีหลายแอปเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรรู้เรื่องอายุด้วยไง อายุเยอะเนี่ยมันก็ไปอีกอย่างนึงเลยอู้กราฟเกิร์ฟมันไปเลยอายุกับส่วนสูงเนี่ยมันเปลี่ยนนะน้ำหนักที่เหมาะสมเราควรจะเป็นเท่าไหร่ด้วยละเอียดขึ้นที่คุยไปตอนต้นรายการเนี่ยหยาบหยาบมากเลยมันเอาหยาบหยาบก่อนขยันหยาบหยาบว่าเกินไหมอะไรนี้กล้าไปเล่นอันนั้นเลย ไม่น่าไปเล่นแอปเลยค่ะหมอแล้วก็จะได้คำนวณได้ถูกใช่ไหมว่าเราควรกินไม่กินอะไรหรืออะไรมากเกินไปอย่างที่บอกไงเมื่อกี้น้องลีบอกถ้าเราไม่ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเข้าไปอะไรอ่ะที่เขาซื้อคอร์สอย่างเงี้ยซื้อคอร์สใน Facebook ในอะไรพวกนั้นอ่ะเขาจะจัดการให้คุณหมดเขาจะคำนวณแล้วก็อะไรอย่างนั้นเรื่องของอาหารการกินเราต้องส่งให้เขาดูแล้วเขาก็จะดูว่าอะไรทั้งหลายของเราไปให้เขาดูให้หมดนะใช่คราวนี้คุณผู้ฟังที่สามารถทำเองได้1ตั้งเป้าหมายน้ำหนักตัวนะ2กินอาหารที่มีประโยชน์ะนะคะต่อวางแผนประเภทของอาหารที่จะกินไม่ใช่ว่าผอมแล้วก็จะกินเรื่อยเปื่อยนะต้องดูสารอาหารที่
ที่มีประโยชน์ด้วยนะคะอย่างพวกไขมันอิ่มตัวน้ำตาลโซเดียมเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมค่ะเพราะมันเป็นโทษพวกอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพก็เช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื้อสัตว์นอกลอกหนังไขมันดีจากพืชตระกูลถั่วไขมันดีจากปลาแล้วก็ผักผลไม้ถึงแม้ว่าให้พลังงานน้อยแต่ว่าสารอาหารในผักผลไม้เนี่ยก็จำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายค่ะอ่ะต่อไปแล้ว เลือกอาหารเสร็จเพิ่มอาหารและอาหารว่างอุ๊ยตายดีจังเลยเพิ่มมื้ออาหารและอาหารว่างนะเออของเราน้ำหนักมันพอดีอยู่แล้วต้องงดเพราะน้ำหนักเราพอดีอยู่แล้วเราจะเพิ่มได้ไหมอ่ะไม่นะไม่อ่ะโอเคคนที่น้ำหนักเขาน้อยนะกินเท่าไหร่ไม่อ้วนให้เพิ่มจากวันละ3มื้อน้องลีเป็นวันละ 5-6 มื้อได้โอ้เพิ่มอาหารในช่วงสายบ่ายก่อนนอนโอ้โหแล้วระหว่างอาหารมื้อใหญ่ๆเนี่ยให้รับประทานของกินเล่นควบคู่ไปด้วยได้ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารและแคลอรี่มากขึ้นส่งผลให้น้ำหนักขึ้นกินก่อนนอนได้ด้วยอ่ะก็ต้องน้ำหนักน้อยๆไงใช่ไหมค่ะค่ะต่อไปก็อาหารที่นอกจากเพิ่มมื้อแล้วอาหารที่มีโปรตีนทั้งหลายเนี่ยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันอะไรพวกนี้อกไก่น่องไก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าเนื้อหมูย่างพ็อกช็อปแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหกินได้นะโอ้โหนมจัง นมสดธรรมดาไม่พ้องวันเนยก็ด้วยก็ได้แต่ว่าของหมักดองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมเนี่ยก็ควรเลี่ยงก็ไม่ใช่เลื่อยเปื่อยคือเพิ่มน้ำหนักกินอาหารให้มันมีประโยชน์ใช่เป็นโปรตีนคุณภาพดีใช่ไหมคะค่ะอ่ะต่อไปเพิ่มมื้ออาหารอาหารว่างเสร็จออกกำลังเอ๊ะคนผอมต้องออกกำลังเหรอน้องออกสีตาออกทำไมล่ะไม่ใช่ว่าแค่แบบว่ากินเพื่อให้มันเพิ่มน้ำหนักอย่างเดียวแต่ว่าร่างกายกล้ามเนื้ออะไรก็ต้องแข็งแรงด้วยถูกต้องออกกำลังเนี่ยก็เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเราจะมักจะมองข้ามไปเพราะว่าเราคิดว่าออกกำลังสำหรับคนลดน้ำหนักอย่างเดียวไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าออกกำลังเนี่ยเราใช้เวทเทรนนิ่งยิ่งดีใหญ่นะแต่ว่าถ้าเราไปออกกำลังประเภทคาร์ดิโออ่ะเช่นวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำพวกนี้จะทำให้อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงมากกว่าเดิมโอ้นะมันตรงข้ามกับคนที่มีน้ำหนักเยอะเนาะที่ต้องแบบเวทเทรนนิ่งต้องคาร์ดิโอด้วยใช่ไหมคราวนี้สัดส่วนมวลกล้ามเนื้อภายในร่างกายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเวลาเราเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมวลกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถสร้างได้ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อนะผ่านการออกกำลังกายที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อนะเช่นบริเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะการกินอาหารโปรตีนด้วยนะนอกจากเวทเทรนนิ่งแล้วเนี่ยเรากินอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยการสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วยการเพิ่มน้ำหนักตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกันนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยกระตุ้นความอยากอาหารใช่ไหมช่วยให้กินอาหารได้มากนะพอร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อมากก็จะเผาผลาญได้ดีค่ะเมื่อเผาผลาญได้ดีเราก็เพิ่มน้ำหนักได้เร็วอ๋อมันไปด้วยกันหมดคือก็ดีด้วยคือแบบไม่ใช่กินอย่างเดียวแล้วไม่เผาผลาญเลยใช่เดี๋ยวมันก็มากองอยู่ตรงพุงพร้อมแต่มีพุงอะไรแบบนี้ะนะคะอีกอย่างนึงมีความสุขกับการกินโอ้ยเอ้ยบางคนเขาไม่มีไงน้องลีโอ้ยทำไมก็คือจริงอ่ะอย่างแบบบางคนที่ก็ต้องใช้ร่างกายในการทำงานเช่นนางแบบอย่างนี้ในแบบนางแบบก็ต้องควบคุมน้ำหนักมากอ่ะเขาจะต้องเลือกในการกินกินก็กินได้น้อยมากอ่ะมันจะมีความสุขเหรอใช่ปะเออมันต้องมีความสุขอันนั้นอาจจะเกี่ยวกับอาชีพแต่บางคนที่ผอมๆที่ทำไมผอมเออเขาไม่มีความสุขกับการกินไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมเราก็ต้องกินเยอะเพราะนั้นกินเยอะเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาหารที่ถูกปากไม่กินแบบเดิมๆซ้ำๆหรือว่าหาอาหารอร่อยหรือว่าชนิดใหม่ๆทานเปลี่ยนบ้างที่ดูนะเดี๋ยวนี้เช้าๆทีวีอ่ะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ดูทีวีแล้ว
ันจะมีรายการเกี่ยวกับอาหารพาไปกินที่โน่นที่นี่ชิมที่โน่นที่นี่มันมีเยอะนะรายการเกี่ยวกับพวกเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ตามไปกินทุกที่ที่เขาแนะนำแต่เราเห็นแบบเนี้ยมันทำให้ความอยากอาหารเรามากขึ้นน่าไปลองอะไรแบบเนี้ยการดูหรือว่าดูสื่อโซเชียลทั้งหลายโปรโมชั่นของอาหารบุฟเฟ่ที่ไหนมันถูกหรืออะไรประมาณนี้นะกินคุ้มใช่กินคุ้มไม่ได้แนะนำว่านะให้ไปกินบุฟเฟ่เยอะๆนะคะค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนทานอาหารอันนี้นะอย่างน้อย30นาทีไม่ดื่มน้ำระหว่างรับประทานอาหารนะคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้อิ่มให้อิ่มเร็วพวกนี้อิ่มเร็วอยู่แล้วคนผอมๆเนี่ยทานได้นิดเดียวแล้วก็กินผลไม้เพิ่มความอ้วนเฮ้ยท่านผู้ฟังเถียงเฮ้ยกินผลไม้เนี่ยเหรอเพิ่มความอ้วนความอ้วนเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าผลไม้บางอย่างเนี่ยมันมีน้ำตาลนะค่ะผลไม้ที่เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะกินแล้วอ้วนนะค่ะกล้วยไข่เฮ้ยเพิ่งรู้กล้วยน้ำว้าขนุนหัวกล้วยหอมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกลำไยเงาะลังสาดละมุดโอ้ทุเรียนโอ้เห็นไหมล่ะอ้วนไหมล่ะอ้วนแน่นอนน้ำตาลสูงมากหวานค่ะพวกผลไม้กินที่กินไม่อ้วนนะเนี่ยคนผอมไม่ชอบอยู่แล้วชมพู่ฝรั่งแอปเปิ้ลมะม่วงดิบมะละกอเห็นไหมเนี่ยก็กินอย่างเงี้ยยังไม่ผอมเลยอ้าวดูแล้วก็งดของหวานนะคะอย่าทานของหวานเยอะไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ไม่อ้วนแล้วก็โถมกินน้ำตาลกินอาหารหวานๆเข้าไปเดี๋ยวก็ได้โรคเบาหวานเข้ามานะค่ะอะไรแบบนี้เมื่อก่อนก็ทรงนี้แหละกินได้เยอะกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่แบบผอมดุมออกแนวไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนนี้ก็อวบแบบมันตามวัยด้วยหรือเปล่าน้องลีตามวัยแหละแขวะอีกแล้วตามวัยแหละตามแบบบวกกับอะไรนะเพราะว่าสมัยก่อนตอนสาวๆมันไม่อ้วนไงมันอ้วนยากไงอันนี้ก็สาวอยู่ไม่เราผ่าไทรอยด์ออกไปข้างนึงระบบเผาผลาญเมื่อก่อนที่แบบกินอะไรมันหายไปข้างนึงคุณผู้ฟังมันทำให้อีกข้างนึงมันทำงานได้ข้างเดียวมันก็ทำให้อ้วนง่ายขึ้นโทษอย่างอื่นหมดยกเว้นโทษตัวเองนี่แหละใช่แค่นี้ถ้าผู้ฟังได้ผลยังไงก็บอกกันมาบ้างส่งอีเมลมาบอกว่าอินบ็อกซ์มาบอกก็ได้ทำยังไงอ้วนขึ้นแล้วแหละดูดีแล้วตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วคือทุกแบบอ่ะขอให้เป็นแบบจะผอมจะอ้วนจะอวบจะยังไงคือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงใช่เนาะโรคไม่มีแบบไปตรวจแล้วเฮ้ยไม่มีตัวขึ้นสีแดงอะไรแบบเนี้ยจะดีกว่าเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าอุ้ยอย่าพร้อมเลยเดี๋ยวเขาชอบแบบเนี้ยก็ว่าไม่ได้บางคนก็บอกอุ้ยฉันต้องอวบแบบนี้มันจะดูได้ดูดีบางคนอาจจะบอกโดนบอกว่าเอ้ยลงวันนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวฉันแบบว่าฉันอย่างนี้กำลังดีอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะเดียวไซส์บิวตี้ฮะอะไรนะเดียวไซส์บิวตี้เราจะสวยในแบบไซส์ของแบบเรียวๆแบบความจริงแบบนี้แหละ ไปขำไปดีกว่าเออไปดีกว่าเนาะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มเข้าไปจะส่งผลอะไรต่อร่างกายบ้างและอาการอะไรที่อาจจะส่งผลให้ผู้ดื่มเสี่ยงเสียชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขาดทำให้การยั้งคิดการตัดสินใจยับยั้งความคิดของตัวเองเนี่ยลดลงก่อนนะฮะบางคนเขาเลยบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพอเล่าเข้าปากปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันพูดเยอะก็เห็นไหมฮะทุกอย่างจะพังเพราะมันไม่มีการยั้งคิดไงไม่มีการกรองแล้วค่ะอยู่ออฟฟิศเป็นคนเหนียมๆนะพอไปดื่มเหล้าปุ๊บเท่านั้นแหละพังพลูมาเพราะเขาไม่มีการยั้งคิดแล้วซึ่งไอ้การยั้งคิดเนี่ยที่หรือยับยั้งชั่งใจที่หายไปอันเนี้ยนะครับเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลให้เกิดการเรื่องของการพูดอะไรบางอย่างออกมาหรือการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่ง
ถ้าเป็นการขับรถก็จะเป็นการตัดสินใจที่แบบไม่ดีแหละมันยับยั้งตัวเองไม่ได้ตัวสารที่อยู่ในเหล้าเนี่ยก็คือเอทานอลนะฮะเอทานอลเนี่ยเขาจะไปเสริมนะตัวฤทธิ์ของตัวกาบาในสมองตัวรับกาบาแล้วกันนะตัวรับกาบาตัวรับกาบาเนี่ยมันถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับง่วงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคลายกังวลเคยได้ยินพวกยานอนหลับบางตัวไหมฮะที่เขาบอกว่าเป็นยาคลายกังวลด้วยยานอนหลับยาคลายกังวลนี่ก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นตัวรับกาบาซึ่งเหล้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์แบบตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าออกฤทธิ์กับตัวรับตัวนี้เหมือนกันเพราะงั้นก็จะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้ง่วงทำให้มีเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะง่วงจะหลับอะขณะที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้เหมือนกับความกังวลหรือความยับยั้งชั่งใจตรงเนี้ยมันหายไปหนักๆระดับนี้เนี่ยก็จะมีอธิตายนะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลับลึกจนทางเดินหายใจตกแล้วก็อีกพวกนึงคือมักจะเจอร่วมกับอันนี้เป็นแบบเฉียบพลันปนกับเรื้อรังด้วยพวกที่เรื้อรังเนี่ยเขาจะขาดสารอาหารอยู่เดิมเพราะว่าจริงๆเหล้าเนี่ยทำให้การดูดซึมวิตามินหลายชนิดไม่ดีโดยเฉพาะวิตามิน B1นะครับเนาะการดูดซึมไม่ดีการกักเก็บในร่างกายไม่ดีซึ่งวิตามิน B1 เนี่ยจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์เกือบจะทุกเซลล์เลยB1 พอมันขาดปุ๊บเนี่ยร่วมกับจากการที่เราดื่มเหล้าเรื้อรังแล้วโดนเหล้าอัดเข้าไปอีกเนี่ยบางคนจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งเลือดเป็นกรดนี่ก็จะหอบหายใจแรงหายใจเร็วแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆก็ความดันตกเลยงั้นตายนี่มีเฉียบพลันก็มีหัวใจมีหลับลึกแล้วก็อันถัดมาก็คือเป็นเลือดเป็นกรดนะครับนะรุนแรงมากๆก็เสียชีวิตได้เลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice